าถึงแล้วครับท่าอากาศยานนราธิวาสทริปนี้เรามาเที่ยวนราธิวาสครับจังหวัดเดียวใช่ไหมใช่แล้วทริปนี้ครับเรามาเที่ยวนราธิวาสกัน3วันนะครับขอเราเริ่มตั้งแต่ EP 1เลยแล้วกันนะครับสำหรับเริ่มต้นการเดินทางและนั่งเครื่องมาลงนราธิวาสครับแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสุดยอดของเมืองนราธิวาสทั้งนั้นเลยนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูทท่องเที่ยวที่เราประทับใจมากๆเลยนะครับและก็ประทับใจคนนราธิวาสมากๆนะครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับเรียกว่าแปลกตาเรามากๆด้วยเหมือนกันฮะมานราธิวาสนะครับจุดแรกที่เราแนะนำก่อนเลยก็คือมาทำความรู้จักกับเมืองนราธิวาสกันก่อนที่พิพิธภัณฑ์เมืองนราครับแล้วเราจะได้รู้จักเมืองนราทั้งจังหวัดเลยครับปืนใหญ่โบราณเมืองนราเดี๋ยวดูกระบอกดิมันอันติดเดียวเองอะอุ้ยที่พิพิธภัณฑ์มีข้อมูลให้เราเลือกเพียบเลยครับอันนี้ที่เราจะไปใช่ค่ะเก็บครับอันนี้ที่เรามาอยู่ตัวนี้อันนี้โอเคห้องแรกนะคะเป็นห้องของเมืองนรานะคะถือว่าเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องต้อนรับทุกท่านนะคะซึ่งในห้องนี้นะคะเราจะมีประติมากรรมทองภูมิบุกนรานะคะลักษณะของสถาปัตยกรรมค่ะด้านบนจะเป็นรูปมือที่ค่อยกันเป็นรูปหัวใจนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดนราธิวาสค่ะและมีฐานรองรับอยู่4ฐานนะคะบ่งบอกถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอยู่ร่วมกันนะคะและมีลวดที่ขึงตรึงจำนวน100เส้นนะคะซึ่งบ่งบอกถึงการสถาปนานราธิวาสของเราเนี่ยอายุราว100ปีนะคะส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโพนะคะซึ่งที่สีโพนะคะจะเป็นที่ขึ้นชื่อของลองกองนะคะซึ่งลองกองนะคะที่อินพอร์ตแล้วก็ลองกองที่อร่อยที่สุดในจังหวัดนราธิวาสก็อยู่ที่น้ำตกสีโพนะคะซึ่งอยู่ที่สันยงมัสนั่นเองค่ะค่ะด้านสองโซนด้านนี้นะคะจะเป็นโรงแรมที่ว่าบูรุษสมัยบาลีค่ะบูรุษสมัยบาลีนะคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีความสวยที่สุดแล้วนะคะยังเป็นแหล่งกำเนิดของใบไม้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าใบไม้สีทองนะคะกำเนิดเป็นที่แรกของโลกนะคะซึ่งอยู่ที่บูรุษในบาลีที่อำเภอบางเกาะนะคะส่วนนี้ค่ะเราจะเรียกกันว่าป่าอเมซอนของเอเชียเลยนะคะเนื่องจากว่ามีลูกเลื้อนจำนวน10สายพันธุ์จาก13สายพันธุ์ในประเทศไทยอาศัยอยู่นะคะสำหรับโซนด้านขวามือนะคะจะเป็นโรงแรมแห่งชาติอ่าวพะนาวของตะยงที่จะอยู่ในพื้นที่ในเมืองนะคะห่างก็คือไม่ไกลจากที่นี่มากนักนะคะ73ค่ะในสมัยนั้นนะคะจะมีชาวอังกฤษเข้ามาติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็ทำการสัมปทานนะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเลื่อนกิจการไปค่ะหลังจากนั้นบริษัทฝรั่งเศสนะคะเข้ามาขอสัมปทานกับรัฐบาลไทยแล้วก็ดำเนินการทำเหมืองเป็นระยะเวลา20ปีด้วยกันนะคะซึ่งเล่ากันว่าในสมัยนั้นจะมีราษฎรในพื้นที่อพยพเข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองนะคะราวประมาณ 1,000 คนนะคะปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาร่อนทองนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเลยนะคะสังเกตด้านในนะคะจะมีเศษทองอยู่ด้วยนะคะอุโมงค์นี้ถูกปิดเนื่องจากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศฝรั่งเศสก็กลับไปยังประเทศของเขาการทำสัมปทานก็สิ้นสุดลงนะคะหลังจากนั้นประเทศไทยเข้ามานะคะก็ได้มาทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเหมือนมากเลยอุโมงค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งประตูเมืองของเราอยู่หน้าบริเวณสองพงเมืองนราธิวาสนะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับภาพรำลึกนะครับซึ่งเราจะโชว์ภาพต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับบรรยากาศของช้างนะครับช้างเช่นนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญกับชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างมากนะครับเป็นช้างคู่บารมีเช่นที่7ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พบเจอในเขตของจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นสัญลักษณ์ของประตูเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับในปี2520นะครับในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับในการเสด็จเยือนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับและในครั้งนั้นครับได้มีการจัดทำพระราชพิธีระหว่างสมโภชนางพระยาช้างต้นนะครับและในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับช้างนะครับว่าพระศรีนราธิวาสราชกิริยินีจิตตวดีรัชนสุวง
กรมโรงงานที่ที่3พิเศษทางกรณีพิทักษ์คุณารักกิติกำจรอมรสารเลิศฟ้านะครับตอนนี้ชายชั้นนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับยืนรออยู่ที่พระตำหนักภูผาราชนิเวศจังหวัดสกลนครใช่ครับตอนนี้มีอายุราว46ปีนะครับนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายของปี58นะครับลวดลายแรกก็จะเป็นลวดลายสัตว์ต่างๆนะครับลวดลายที่สองนี่จะเป็นลวดลายของดอกไม้นะครับถ้าเป็นคนมุสลิมหรือว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ส่วนมากจะไม่ทำลวดลายสัตว์รวมกันนะครับแต่จะเป็นลวดลายของดอกไม้มากกว่านะครับซึ่งโดดเด่นก็มีอยู่3ที่ด้วยกันในเขตของจังหวัดนราธิวาสก็จะมีที่บ้านขอนนะครับไปสนามบินนะครับและจะอยู่ที่ชุมชนกาไรตาแตนะครับที่ปาเลยีเดครับและมีที่บ้านในบางที่ต่างบ้านก็จะเป็นห้องวัฒนธรรมทางด้านการกินนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอาหารการกินต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตของจังหวัดนราธิวาสนะครับที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตูปาสุโตะนะครับตูปาสุโตะเนี่ยจะเอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปในปลาหมึกนะครับและมีขนมลอบัสตีแกนะครับอันนี้เราจะได้แปลตายตัวเลยครับขนมกระโดดแทงกระโดดแทงนะครับตอนนั้นมาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมเปียนานะครับเปียนาเนี่ยค่อนข้างจะใช้แป้งเยอะมากกว่าไข่นะครับแต่ขนมอาร์กอนเนี่ยจะใช้ไข่เยอะมากกว่าแป้งนะครับส่วนถัดมานี่ก็ลองกองที่โดดเด่นก็จะเป็นลองกองซีโปนะครับบางคนจะเรียกว่าลองกองตันอยู่มันนะครับแต่ที่แท้จริงแล้วต้นก็คืออยู่ที่ซีโปนะครับแต่เวลาจะส่งไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะไปส่งที่สถานีรถไฟตันอยู่มันนะครับก็ได้ขึ้นปากว่าลองกองตันอยู่มันบางคนเรียกนะครับนะครับภูตัวฮันดูบอลเนี่ยถือว่าเป็นขนมดั้งเดิมขนมโบราณเลยครับที่ค่อนข้างจะหากินได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกรูโต้นะครับกรูโต้เนี่ยถือว่าเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเช่นเดียวกันนะครับในเขตของจังหวัดนราธิวาสก็จะโดดเด่นในเขตของอำเภอแหวนนะครับเป็นผู้ที่เริ่มนะครับโดยในอดีตเป็นการละเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับเวลาเขาจะเรียกวัวเลี้ยงควายเข้ามาในคอกเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการที่จะเดินไปไล่หรือว่าไปต้อนเข้ามาในคอกนะครับแต่เขาจะขุดหลุมนะครับและตั้งไม้ไว้ด้านบนครับแล้วก็ตีเหมือนเป็นการส่งสัญลักษณ์ว่าต้องถึงเวลาเก้าคอกแล้วนะครับส่วนถัดมาครับกรองบานอนนะครับกรองบานอนถือว่าเป็นกรองที่มีความขนาดใหญ่นะครับที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะนะครับซึ่งกรองชนิดนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับกรองสนัดชัยตามดูครับเราจะสลับตีกันไปมานะครับนี่ก็จะเป็นเสียงของกรองบานอนนะครับอันนี้ปกติเขาจะตีสองคนนะครับสำหรับภาษาในเขตของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราจะมีอยู่4ภาษาหลักๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยกลางนะครับภาษาไทยถิ่นใต้นะครับภาษามลายูนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นตากใบนี่ก็คือภาษาจิกเห็นนะครับที่เราได้ฟังเมื่อกี้ใช่ถึงที่พักเราวันนี้ครับโรงแรม Imperial นราธิวาส Imperial นราธิวาสแล้วครับไปแล้วห้องเรา617โอ้โหไหนดูสิครับว่าห้องพักของโรงแรม The Imperial นราธิวาสเป็นยังไงโอ้โหก็เป็นแบบสไตล์โรงแรมเลยนะฮะนี่ฮะมีอาบน้ำประมาณนี้มื้อเย็นครับนราธิวาสเราไปกินร้านอาหารชื่อมังกรทองฮะต้องเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีที่นั่งโต๊ะนั่งริมน้ำครับดูเมนูของร้านนะครับลูกชิ้นปลาเนื้อย่าง250ยำวุ้นเส้น120 160กุ้งแช่น้ำปลา120นะครับส้มตำปูม้า180ต่อครับเฮ้ยอาหารมาแล้วไปต่อเขาโอ้ไม่นะเราจะห้ามใจยังไงดีอ่ะกินกับน้ำวัวดูโอ้ไม่นะแล้วเราจะห้ามใจยังไงชิ้นยักษ์สตออีกเลยครับจังเลยค่ะแท้ๆเพิ่งเคยกินสตอเผาครั้งแรกพอกินเสร็จแล้วอจก็เลิฟเลยหอมดีอ่ะมันมีกลิ่นแบบไม่ไหม้ลงตัวหรือเชื่อ
กินกับน้ำปูทะเลรู้สึกว่ามันนุ่มๆขึ้นหอมด้วยแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับมีน้องๆที่นราธิวาสครับพาไปกินโรตีร้านอร่อยยอดฮิตของนราธิวาสเลยครับตอนนี้มีอะไรนะโปรโมชั่นโรตีทุเรียนด้วยนะช่วงนี้มันเป็นฤดูทุเรียนเนี่ยเขาก็เลยมีเมนูแนะนำของร้านไหนโรตีทุเรียนไม่มีเหรอมีเมนูตามฤดูกาลแนะนำฤดูค่ะเอาลองแล้วก็สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีโชว์ให้ดูด้วยนะครับการทำโรตีชักครับลีลาสุดยอดมากโอ้ยเดี๋ยวครับขอเป็นพัดลมนะครับพื้นนี้อย่างเงี้ยนะครับแคบเลยครับสุดยอดทีละสี่แก้วโอ้โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดครับเนี่ยได้แล้วครับนี่เป็นทานชันเนี่ยออกสีฟ้าหน่อยนะเนี่ยวันนี้เป็นอันชันชาชักอันชันอันนี้ชาชักธรรมดาอันนี้คือลูกชิ้นปลาเราไม่ใช่เรียกคือโป๊ะมาแล้วครับอันนี้โรตีกล้วยแต่นี้สิครับไฮไลท์โรตีทุเรียนนะหรือใส่ทุเรียนกวนเปล่าไม่ใช่นี่ไงใส่เนื้อทุเรียนเลยอันนี้ใส่ได้กินทุเรียนอยู่ตรงนี้นะอันนี้ทุเรียนดิหรืออันนี้กล้วยอันนี้กล้วยอันนี้กล้วยค่ะบอกอร่อยโอเคอันนี้บ้างเขาเสิร์ฟมาพร้อมนมข้นหวานฉันที่กินฉันที่เปิดดูก่อนมันมีเนื้อทุเรียนจริงๆด้วยเฮ้ยกลิ่นมาเลยใช่เลยใช่เลยกลิ่นเหมือนทุเรียนกวนเลยอ่ะอื โอ้ยดีนี่มันดีอยู่นะอยากลองจับใช่ได้ไหมเยี่ยมสุดยอดมันก็ดีนะรสดีไหมได้ไหมดีเลยเข้าไหมอร่อยนะเหมือนรสมันแบบพิซซ่าหน้าทุเรียนอ่ะโอ้โหกระไรพิซซ่าหน้าทุเรียนอร่อยเดี๋ยวไปพี่ก็ไม่เคยกินพิซซ่าทุเรียนเอาละเดี๋ยวช่วยถือดิโอเครับรองอ้วนแน่ครับมือนี้ทั้งนมเอาถูวิธีกินโรตีภูเขาไฟเขาไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ต้มนะครับเขาใช้มือนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตำดุดนิ้วด้วยครับยอดกรอบมากนี่ร่มผาบานนะคะนั่นต้องอย่างงั้นครับแล้วก็ต้องใช้มือมันจะได้แบบเนี่ยต้องการลงไหมจะมีมากนะครับยอดยอด I wanna try อย่าลืมตดนิ้วนะโอเคเนี่ยปลาไม่ถูกตัวตีอะไรนะเขาที่ว่าไปนราธิวาสนยงนยงแทนได้ปะไม่เนาะต้องหมดคิวโอเคค่ะเยี่ยมมากครับคลิปนี้นะครับเข้าโรงแรมพักผ่อนก่อนนะฮะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าครับจะพาไปเที่ยวตลาดเช้าซึ่งเขาบอกว่ามีอาหารแปลกๆหน้าตาแบบน่ากินมากๆแล้วก็ของถูกมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวกับปลาเนี่ยโอ้โหแล้วจะพาไปกินอาหารเช้าในตลาดเช้านราธิวาสด้วยนะครับก็จะของกินหน้าตาน่ากินเลยนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งพูดคุยกับคนนราธิวาสด้วยนะครับไปดูครับโอ้โหความใจดีของคนนราธิวาสนี่สุดยอดจริงฮะน่ารักมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม